จอขนาดนี้ได้รับประโยชน์ตั้ง3ล้านคนใช่ไหมคำถามคำเดียวเนี่ยข้อสงสัยคำเดียวไม่ใช่คำถามไปซ้ำไปอย่างเงี้ยข้อสงสัยเนี่ยอ่านให้ดูว่าเป็นข้อสงสัยไหมแสดงว่าผู้ที่มาเกิดคือเกี่ยวข้องกับพ่อโดยตรงใช่ไหมคะลุงหรือเกี่ยวข้องทั้งสองคนก็เป็นข้อสงสัยคำถามนี้ถือว่าเป็นข้อสงสัยนะอย่างเงี้ยข้อสงสัยก็อยู่ในรูปแบบคำถามถามข้อสงสัยโอเคนะครับดีด้วยครับนานิโรธคือการหยุดนิ่งเป็นเวลานานแบบที่พระท่านปฏิบัติใช่ไหมคะลุงนิโรธสมาบัตินิโรธแปลว่าดับนะครับดับสนิทโป๊ะนิโรธแปลว่าดับดับการเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมโยมเมื่อกี้เนี่ยการเกิดปฏิสนธิเนี่ยคือเกิดเริ่มมาจากทุกข์แล้วเนี่ยจนถ้าไปถึงวันตายอ่ะตายคือไปเผาไปฝังนะที่ว่าน่ะเป็นทุกข์โอเคไหมทีนี้ใครก็ตามถอยหลังไปหาจุดเกิดจุดสุดท้ายคือต้องไปผ่านกับว่านิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นพอถึงปุ๊บมันจะเป็นจุดดับเลยดับพอดับแปลว่าไม่เกิดอีกแล้วเห็นไหมครับไม่เกิดอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายทันทีเพราะฉะนั้นการที่เป็นชาติสุดท้ายปุ๊บถอยหลังไปหานิโรธสมาบัติอย่าไปหาข้อไหนไม่ต้องฟังใครอีกแล้วต่อไปนี้ผมว่างั้นนะครับเห็นไหมใครจะมาโชว์อะไรต่างไม่ต้องฟังให้เข้าใจตามแนวทางนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมนี่คำอธิบายของลุงเห็นไหมเข้าไปหาสมุทัยทุกสมุทัยนิโรธความจริง3ประการลุงบอกว่าอริยสัจ3บวก1บวกคือข้อที่4ด้วยนะครับข้อที่4ลุงพูดแค่3คำก็พอแล้วสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาโลกเห็นชอบไหมถูกต้องตรงจริงไหมที่ว่าใช่ไหมจริงไหมจริงก็จบมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแล้วก็สัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือเรื่องราวสติกับสมาธิตามด้วยปัญญาสติสมาธิปัญญาไม่งงเนาะเป็นภาษาลุงเสมอไปแล้วผมนะสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับลุงก็น่าจะเข้าใจภาษาเหล่านี้จดไว้บางสีพี่ขอโทษนะจดไว้สีบางสีเขียนไว้ข้างฝาฟังอีกรอบนึงแล้วก็รีวายให้ดีแล้วก็จดเอาไว้เขียนไว้ข้างฝาโอเคนะนิโรธแปลว่าดับทุกก็คือดับการเกิดครั้งต่อไปอีกนั่นเองหยุดการเกิดครั้งต่อไปก็แปลว่าดับทุกแล้วไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นพวกเราจะค่อยจึงถือว่าเข้าใจอย่างที่ลุงพูดถึงเป็นชาติสุดท้ายกันทั้งหมดดีไหมพี่ถ้าดีคำถามมีว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บถ้าเรามีทั้ง4อย่างมันก็บอกว่าเป็นอัตหิอัตโนนาโถแปลว่าท่อนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ถ้ามีทั้ง4อย่างพร้อมเพรียงไม่ต้องไปเดือดร้อนใครชีวิตนี้แล้วต้องไม่ให้ใครเดือดร้อนไว้ต่างหากจบไหมครับชีวิตนี้ไม่ต้องเดือดร้อนใครเพราะเรามีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเรียบร้อยชีวิตนี้ไม่ต้องเดือดร้อนใครแล้วก็เชื่อว่าไม่ให้ใครมาเดือดร้อนด้วยเห็นไหมครับก็คืออัตติหิอัตโนนาโถจบข่าวนะครับตนเป็นที่เป็นอย่างตนแน่นอนจะให้ดีตนต้องรู้ตนเข้าใจตนเห็นตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองเป็นชาติสุดท้ายสมบูรณ์บริบูรณ์ใครรู้ตัวก่อนคนนั้นคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงครับถ้าใครรู้ตัวก่อนรู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองใครรู้ตัวนี้ก่อนนั่นแหละคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงโยมจบข่าวแล้ว เอาให้ได้ให้ได้ลุงก็พูดไปงั้นแหละถ้าใครได้ก็อนุโมทนาสาธุตามจบลุงเล่าให้ฟังนะครับพ่อถีบหนูติดข้างฝาตายคืนโอ้สลบไปสองคืนเพราะเรื่องร้องไห้จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนร้องไห้
จนพ่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนพ่อบอโหเตะปิดข้างฝาเลยนะสลบไปสองวันสองคืนคุณเมตนะแต่เขาก็มีพระคุณนะเพราะว่าเขาทำให้เราเกิดมานะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีไหมที่กรีกอย่าลืมอันนั้นเรื่องเขาเตะมาแต่เราเป็นดีไปแล้วขอโทษรู้จักลุงงอกต้องทำสมาธินี่แต่พ่อแม่ขอโทษนะวันนั้นรู้ว่าพ่อเมาเตะหนูความจริงหนูเป็นเหตุพ่อหนูร้องไห้กันทั้งคืนมันก็สมควรโดนเตะก็คนเขานอนเออร้องไห้อยู่ได้สมควรไหมล่ะถ้าเป็นลุงนะจับสองขาเหวี่ยงไปหนุนใต้ถุงบ้านเลยจริงรถมียังไม่น้ำแล้วถ้าเป็นลุงไปทำไมไปทำไมนะเนาะก็เด็กมันเดินไปตกน้ำเองตายเองอ่ะเออเกี่ยวอะไรกับลุงว่าไปหน่อย อย่าทำนะที่ว่าลุงก็บอกเป็นงั้นแล้วโอ้ยนะ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 ฟังฟังลุงหน่อยบางทีมันดีกว่าอะไรนะอะไรส้มหรือหม่ำเนี่ยรู้จักหม่ำไหมหม่ำรู้จักหม่ำไหมก็เนื้อนี่นะสับปิ้ง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 ใส่ดินประสิวหน่อยแล้วไปหมักไปในไหเขาเรียกเขาเอิญหม่ำข้างทางชัยภูมิเยอะแยะไปหม่ำข้างทางลุงนี่ไม่ใช่หม่ำนะหม่ำนี่คืออะไรลุงนี่ไม่ใช่หม่ำลุงออกไม่ใช่หม่ำตกลงเข้าใจเนาะพ่อถีบหนูติดข้างฟ้าตายตายแล้วก็เลยฟื้นขึ้นมาโอเคนะก็เลยตายคืนภาษาเล่าเพื่อนตายขึ้นตายขึ้นตายเลยขึ้นมากตายแล้วก็หายไปสลบไป1คืน2คืนประมาณแล้วก็ฟื้นขึ้นมาโอเคนะเอาล่ะเราสู่กันฟังครับสวัสดีลุงออกมาดูช้าไม่ทันว่าคุยเรื่องอีหยังคุยเรื่องอะไรก็ดูย้อนเล่าเองก็แล้วกันนะโอเคฟังเฟซหมดเท่านั้นกลับมาถึง YouTube จ้าดูซิมีไผเด้อเริ่มดูตั้งแต่นู่นคนแรกบวก1กับหมดวันโอเคโอ้เมืองนครพนมเอ้ยนครปฐมตามติดเพื่อรู้โอเคครับท่านชัยชุมพลนะฮะปืดปืดปืดโอ้ตืดตืดตืดมาเรียบร้อยเรียบร้อยผ่านตาลุงทั้งหมดทุกคนทุกท่านนั่นแหละทุกวันก็จะไปเรื่อยดูซิใครมีคำถามก่อนจบจบจบโอเคปืดปืดปืดเนาะใครเนาะจะมีคำถามก่อนลุงออกอธิบายให้ดูชัดๆแบบนี้หัวใจมันเต้นตึกตักตึกตักรอวันเป็นชาติสุดท้ายเลยค่ะนั่นแน่คุณหันยินดีด้วยครับรอวันเป็นชาติสุดท้ายอย่าลืมนะชาตินี้ต้องไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอที่ลุงพูดเสมอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมันจะไม่เดือดร้อนใครนะวันนั้นนะมีลูกไม่ต้องไปเดือดร้อนลูกโอเคไหมกักเอาไว้กันเอาไว้อย่าเพิ่งไปให้เขาบทจะให้เวลาจะไปนะบทจะให้ให้ลูกให้ไปสมควรแก่เหตุแก่ปัจจัยแต่ถ้าหากว่าจะให้ลุงบ้างก็น้อมรับได้ไปนู่นลงลงลงเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลุงไม่ได้ค้าขายอะไรไม่ได้ซื้อขายใครโอเคนะเข้าใจเดี๋ยวลุงเขาจะซื้อวัคซีนกันแล้วเป็นหมื่นล้านมันโอเคไหมลุงต้องบอกว่าเรื่องของเขาลุงเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้ววัคซีนที่ว่านั้นนะครับตั้งแต่ต้นรายการนะมันดีที่ไม่ได้ฉีดให้ไปงัวทั้งเมืองฉีดแล้วอ่อนแรงมีใครรับประกันแล้วก็ฉีดแล้วเบลองงเห็นไหมอันนี้ระดังต่อก็รักษากันหมดเท่ากับเท่าไหร่ถ้าหากว่าเด็กฉีดผู้ใหญ่ฉีด
กี่ปีวะเนี่ยถ้ามันอยู่ในร่างกายแล้วมันมาออกไม่ได้นะชาติทั้งชาติที่นี่ดูแลกันหมดเนาะมันมาจากไหนที่นี่ครับที่จะดูแลกันสรุปแล้วเรื่องสาธารณสุขนี่เป็นเรื่องโหเรื่องล่มจมเลยแหละครับคนกลัวตายอ่ะจริงๆผมเห็นด้วยกับทางอังกฤษนะให้รู้ว่าให้ระบบนิเวศวิทยาจัดการโดยเขามีความคิดว่าคนเฒ่าชราแก่ชรานอนติดเตียงปกติเขาเรียกอะไรเวลแฟร์ล่ะคือสวัสดิการสังคมเขารัฐบาลต้องดูแลตลอดจ้างคนดูต่างหากโอเคไหมค่าใช้จ่ายมันสูงก็นอนติดเตียงอยู่ทำอะไรก็ไม่ได้อ่ะสมควรไหมล่ะพี่หรือว่ายังกลัวตายอยู่เรื่องอย่างนี้โดยระบบนิเวศโดยธรรมชาตินะมันก็ไปกันสมควรกลับไปก็ดูแลให้เต็มที่ซะในระหว่างที่เขายังไม่ไปอ่ะนะตามอาการไม่ต้องไปฉีดเวกซ์วัคซีนให้มันสูญเสียหายหรอกประมาณนั้นดีกว่าเอาตายก็ตายก็แข่นั่นเองก็ยอมรับสิครับมนุษย์ไม่ยอมรับความเป็นจริงมันถึงได้วุ่นวายโอเคไหมง่ายๆคือคนอ่อนแอจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่อะไรก็ตามทีก็สมควรเอาไว้ถ้าคนแข็งแรงโอเคไหมครับหนุ่มสาวแข็งแรงเอาไว้ก็ผลิตพลเมืองต่อสิครับหนุ่มสาวเออใช่ไหมล่ะนะก็นะให้มีผลผลิตทางด้านลูกหลานออกมาสิครับหนุ่มสาวทุกวันนี้หนุ่มกับสาวไม่อยากจะมีลูกเลยเพราะอะไรค่าใช้จ่ายมันสูงเห็นหรือยังเห็นไหมฮะก็เลยไม่ต้องแพร่พันกันประเทศเขาแพร่พันกันไม่ยอมหยุดไม่ยอมยั้งเลยเห็นไหมครับเขาไม่ได้ห้ามเลยนะให้มันผลิตมาถามว่าประเทศไหนความเชื่อในศาสนาใดที่เขาแพร่พันและแพร่พันเห็นไหมกลุ่มนี้กลุ่มที่จะอยู่กับโลกเข้าใจยังใช่ไหมต่อไปใช่ไหมฮะงงไหมเนี่ยเจ้าของโลกคือผู้ที่ยังไม่ไปเนี่ยครับคนที่ไปแล้วก็สมควรไปง่ายๆคือไม่เราสอนการกลัวกันรู้ไหมไม่ได้สอนเรื่องความจริงกันทั้งนั้นความจริงในทางพระพุทธศาสนาชัดที่สุดแล้วครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้มหายตายจากไปเป็นของธรรมดาโลกนะครับยังมานั่งกลัวตายทำไมล่ะ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสิครับชาตินี้ปัจจุบันนี้จงทำดีให้มากกว่าทำไม่ดีก็จบแล้วใช่ไหมฮะจงทำดีให้มากกว่าทำไม่ดีทำดี 99.99% ไม่ดีนิดเดียวเองก็พอแล้วใช่ไหมฮะถ้าทำไม่ดี 99%แล้วอยู่ทำหาหอยเห็นไหมเกือบและเกือบหลุดเห็นไหมอยู่ทำไมอยู่แล้วก็หนักแผ่นดินใช่ป่ะใช่นะยิ่งคนที่มีอำนาจวาสนาเนี่ยนะเซ็นปุ๊บมันพลิกขั้วโลกนะให้รู้คนที่มีอำนาจไม่ได้นะใช่ไหมครับต้องระวังนะครับท่านที่รู้ตัวว่ามีอำนาจนะครับเซ็นทีต้องนึกถึงหน้าตาลูกหลานหน่อยนะครับไม่เป็นหนี้ชาติอื่นเมืองอื่นกันเท่ากับใช้หนี้ไม่หมดมันไม่ไหวนะพี่ใช่เปล่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยสร้างกำแพงไม่ได้เลยล้อมรอบไปหมดในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมจะทำอะไรได้หมดทุกเรื่องใช่ไหมพอนะท่านที่มีอำนาจบาดใหญ่ครับฝากเอาไว้กรุณาผมน้องไว้กรุณาคิดด้วยครับนึกถึงลูกถึงหลานหน่อยนะนี่คำเตือนของลุงหอกนะลุงหอก76ปี